ทีนี้ถ้าเอาไปในช่วงนี้ก็คือเอาไปแข่งเรือในนัดฉลองวิธีคือดำดิ้นอย่างเงี้ยครับคือที่ครับวันที่เขาไปเนี่ยทราบว่าทั้งบางหาเทียนแล้วก็แขวงหลวงเขาบางเปิ่นเตรียมต้อนรับเปิ่นตื่นเต้นที่เขาจะไปหาเปิ่นแล้วก็หลังจากที่เขาแข่งเฮียเซตที่สิบแปดละภาคตอนเย็นครับซึ่งทราบว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเนี่ยท่านจะเดินทางไปสมทบในภาคตอนบ่ายและตอนเย็นตัวจะมีการใบสีสู่ขวัญล้อมวงสามัคคีตอนรับพี่น้องเมืองน่านท่านก็ครับพี่น้องครับอันนี้คือนี่คือความสัมพันธ์ที่เขาจะซึมลึกซึ่งกันและกันและนำไปสู่ความสัมพันธ์ด้านอื่นๆต่อไปนี่เขามองจะเอี้ยครับเว้ยครับผมแต่ว่าผมอ่านหนังสือพิมพ์นครเวียงจันทน์เอาฟุตบอลของเวียงจันทน์ไปเตะกับอุดรครับแล้วก็วันผูกวันเฮือนเนี่ยจากมาเลของอันลีกของมาเลจะมาเตะกับสงขลาผมก็บอกปีประสิทธิ์สมกันว่าลุงหัวล้านว่าจะเนี่ยเอาเฮียมานานลุงให้รับตัวหน้าเพราะเปิดยังลุงครับรับสาบครับครับไปตัวเนี่ยครับไปตัวไปก่อนครับไปครับเอ้าก็ทีวีเจ้ไปตัวครับอันนี้คือมองแล้วเขามองแล้วว่าถ้าเขาใจว่าทำตีมีความคล้ายคลึงกันไปมาหาสู่กันเหี้ยก่อนที่จะเป็นสังคมอาเซียนปี58เนี่ยต่อไปกันฆ่ากันรุ่งกันไปมาหาสู่กันการแลกเปลี่ยนกันในหลายๆด้านมันจะตัวมาเองอันนี้คือแนวคิดของท่านผู้บริการเสนีของเขาครับนะครับอย่างคือคณะทำงานชุดนี้เนี่ยเดินทางไปหลายรอบละคุณปุ้ยไปวางแผนไปเตรียมงานเปลี่ยนชักน้าพระธนายธนุนี่นะจนถึงเกิดขึ้นวันผูกนี่ติดจะไปกันครับมีท่านสาธิตบุญท้องยังว่าเลยโอ้ไปแน่หัวแหมน้อยนักเต้เขาบ่ต้องไปเอาดำดำบ่ต้องเอาหมูเมืองเงินเอาหมูถูกต้องหลวงพ่อบางมาครับเขาใครมากขนาดนักครับสิ้นปีนี่ตีหลวงพ่อบางมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติลาวพอดีมันมีการแข่งเฮือตัวเปิ่นกับบ้านหาเทียนเนี่ยเปิ่นกับคือว่าเปิ่นจะส่งไปเป็นนักกีฬาทีมชาติของทีมหลวงของบางเปิ่นแล้วเปิ่นขอมาเก็บตั๋วที่บ้านเฮาตัวเนี่ยเนี่ยครับนี่คือยอดวันหลังจากเขาไปหาเปิ่นแล้วอาจจะขึ้นต่อครับสายก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับไอ้ผมมาตัวเอาวิดีโอมาวิดีโอมาขอตัวนี้ครับเนอร์ไปพอนะครับครับผมจัดให้ครับว่ามีจ่องสามมีปีวิยาก็ผมเอากล้องวิดีโอไปด้วยนะครับได้พอตอนหลังเอามาลงคลิปลงอย่างจะได้พอนะครับน้องจะได้ฉายวันตีอันซุ่มของอันปลาไหมวันดี18นี่ด้วยครับนะครับครับครับผมให้ขอบคุณจะได้ครับผมครับโอเคครับเป็นความสนใจพี่น้องเจ้านานเฮาก็ได้มีส่วนร่วมครับอาจจะฝากแผนนี่ไว้ตีปีอันเอกสักสุพินกับปีอันหมอมณิตวะครับแจกเลยเดี๋ยวพอสตางค์ก่อนบางว่าจะมีคนร่วมซื้อแผ่นด้วยก็เอาอู้ต่อครับเมื่อกี้อู้ข้างไว้เรื่องของการที่เปิ้นจะมาหาเฮาครับนะครับก็เพิ่นจะมาเก็บตั๋วที่ขอมาเก็บตั๋วที่เมืองน่านเฮาเพื่อจะเอาไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติประมาณปลายปีนี้หมู่เฮาก็ยินดีก็คือหลังจากที่แข่งนัดปิดสนามแล้วนะครับครับเพิ่นก็จะมาร่วมแข่งตัวแล้วก็หลังจากนั้นเพิ่นจะมาขอเก็บตั๋วหมู่เฮาก็ขอกันยินดีนะครับเอาอีกครับสมัยนะครับปุ้ยอู้ในรายการว่าหมู่พี่น้องแขวงบ้านหาดเฮือนเนี่ยถ้าสมัยจะมาอยู่ฝึกบ้านน้ำคกอีหนอบ้านน้ำปัวอีหนอแล้วก็ที่ไหนถ้าวังผาบ้านยังบ้านไฟมูนครับเพราะว่าสมาร์ทอู้เป็นใครคนเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันจะฮับกอแล้วเขาจะหาเงินส่วนหนึ่งคือหมู่บ้านมันเลี้ยงก็เขาเลี้ยงป่าเปิดบ่ได้คืออย่างบ้านไฟมูนฮับไม่ใช่แบบปล่อยเปิดอยู่บ่ได้บ้านน้ำปัวอีเนี่ยบ้านใดบ้านหนึ่งฮับเป็นเจ้าบ้านเหมือนกับเปิดมาหนังมาแอลโฮมสเตย์บ้านเขาแล้วก็อยู่กับกินกับเขาอู้ภาษาเดียวกันเนี่ยมาแรงมาซ่อมเที่ยวด้วยกันซ่อมเที่ยวด้วยกันเนี่ยโหบ้านใดจะฮับเสนอตัวไม่ให้ก่อนเนอร์ครับแล้วก็ตั้งจังหวัดกับมีงบเพื่อส่วนหนึ่งช่วยเหลือเรื่องกระเพาะกระป๋าวิถีชีวิตของบ้านตังหลวงของบางกับบ้านเฮานี่ก็เหมือนกันคืออยู่กวัดก็ชอบเอาเหือเอาอย่างอยู่กวัดกินกวัดรถพักกวัดเก็บตัวอย่างเงี้ยครับที่ผมไปหันในวันนั้นนะครับแล้วก็ทราบว่าเปิ้นจะเข้ามาขอร่วมแข่งในนัดปิดสนามเฮาตัวช่วงวันที่4ถึงวันที่6พฤศจิกายนแล้วเฮายังบ่ได้จัดให้เปิ้นเด้อดีกว่าคือเสนอตัวมาก็คือเสนอตัวมานะครับเพราะว่าเฮียคงจะมีอยู่แล้วนะครับเฮียก็คงจะคือเปิ้นได้มาสักกี่คนเขาจัดชนะครับคาดว่าประมาณ45ประมาณ45กับเป็นเฮียกลางบ้านเฮาคือเปิ้นว่าที่นะครับผมเปิ้นว่าถ้าเข้ามาเมืองน่านนี่อยากจะเข้ามาแข่งในรายการเลยอยากจับฉลากเลยจับฉลากแข่งในรายการครับมาสมัครจับฉลากเขาอยากจะเป็นกู้พิเศษกู้อย่างนี้นะครับเพราะเปิ้นก็ซ้อมมาเหมือนกันก้านกับก้านชนะกับชนะเขาบอกไปแต่ท่านผู้บริการจังหวัดน่านท่านคือแนวทางว่าถ้าสมมติว่ามันเปิ่นไปป้าเฮียเก่งของเขาแล้วเปิ่นก้านน่าจะบายไปหลบลึกๆแต่หน้าช่วงถ่ายทอดสดน่าจะมีการแข่งกู้พิเศษระหว่างหลวงพระบางกับจังหวัดน่านของเขาอีกนะครับเพื่อได้
เผยแพร่ครับพี่น้องเจ้าลาวติดทอไทย PBS ก็ดีหรือว่าคนไทยติดทอรายการก็ดีสมัยนะครับเปิ้นจะมาถึงบ่ได้นะครับอันนี้ต้องกูคุยกันแถมกําหนึ่งเจินเพราะว่าสมัยนะครับก่อนหน้านั้นปลายเดือนกันยาหรือตุลาปีสมเด็จพระเทพรัตน์จะเสด็จมางานอ่าช่วงปลายตุลาถ้าเปิ้นมาก่อนถ้าเปิ้นมาก่อนน่าจะเป็นสิ่งนี้ครับสวัสดีครับฮัลโหลคุยครับปูปูว่านะเอาหัวเงี้ยหางเงี้ยเอาไปเนาะเอาหางวันจะสวยแล้วก็มันบ่มีกับเงี้ยปุ๊ดเขาไปกี่เงี้ยปุ๊ดมันเจอยังไม่ใส่อันเพราะว่าจะต้องมีวิธีปูเพราะว่าอันหัวของเขาของเขาได้เป็นหัวตั้งกระแสหัวตั้งนะครับปูบ้านเสียเตี้ยนะหอยมึงแล้วเนี่ยย้ำจะทายมือปูพอเลยแบบหัวตั้งกระแสแบบอันเป็นแง่มแบบเนี้ยเหมือนหัวแห้งแง่มเขาสมัยก่อนนะครับแต่มันเป็นโก้งครับปูครับพอดีกับหลานไปฝ่ายสวยเอ้ยชื่อชื่ออะไรยังนะชื่ออะไรชื่ออะไรนะชื่อเพิ่มพูนธนามีนะครับเพิ่มพูนธนามีหมายเลข12นายเพิ่มพูนเนี่ยนะครับ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 เออเกิดบอลให้หลานเปิดไปทายหกลูกปูพ่อเนี่ยโอ้ไปลูกไม่จะได้ไปลูกพี่ไทยจะได้พายดิ๊กดิ๊กเด็กก็เออใส่ของของปุ้ยเนี่ยเนาะยินดีครับปูครับยินดีครับไปไปกับปูสักแค่สองแค่เนี่ยได้ครับปูครับอันหลานดีใจก็ครับดีจะได้เป็นตัวแทนของมึงนานนะครับป้าโทษท่านตึงปูตึงยาตึงหลานนะเนาะดีอกดีใจก็มีสตางค์แล้วอย่างนี้ดีบันทีสี่บาทกีบแต่ได้เนี่ยสาวบาทสาวบาทปูเก็บไปซื้อลิโพเนี่ยปูเฮ้ยเอาลิโพเนี่ยปูเยอะสี่บาทครับเอาละครับปูครับขอบคุณครับเดี๋ยวจัดเถอะครับสวัสดีครับเอาเองครับนักกีฬาเหือพาย50คนเนี่ยจะถ่ายวีดีโอแล้วก็เอาใส่แผ่นไม่เคยเปิดไปพอที่บ้านยินดีครับยินดีครับอ้าวอู้ต่อเดี๋ยวผมจะฝากบอกปูด้วยว่าลูกหลานตีเดินทางไปข้างนี้นะครับเดินทางโดยรถของอบจแล้วก็รถตู้ของบริษัทไฟฟ้าหงษาสองกันแล้วก็เขาจะไปลงเฮือที่ปางห้วยแค้นแล้วก็จะล่องเฮือไปในเฮือหั่นเขาจะไปกินข้าวเตียงกันพอดีทางบริษัทไฟฟ้าหงษาเนี่ยเปิ้นมีชุดทำกับข้าวอยู่ที่บริษัทของเปิ้นเปิ้นจะมาบริการทำพัดกับข้าวกินกันยังอยู่ในตอนล่องนะครับเฮือนี่บ่ต้องห่วงครับเป็นเฮือที่ยาวประมาณ40เมตรนะครับกว้างประมาณ4เมตรปลายมีเบาะหือหนังรับผักผ่อนมีเสื้อชูชีพครับมาตรฐานดีครับผมจะทายแต่บรรยากาศเปิ้นเดินทางลงเฮือแล้วไปแข่งเฮือเรียบร้อยอย่างน้อย40นาทีสรุปอยู่ในฮั่นซึ่งคณะนี้ทางจังหวัดเองก็ได้มีหนังสือไปขอความร่วมมือทางสถาบันการศึกษาติรอนเฮียนสืออยู่หรือนายจ้างนะครับเพราะว่าส่งคำสั่งไปเพื่อเปิ้นจะได้มีส่วนร่วมว่าครั้งนี้เปิ้นก็ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดของเปิ้นไปเป็นตัวแทนเมืองหนานได้ตัวครับผมว่าเป็นทูตตั้งประธานถูกต้องครับในฮั่นแบบถือว่าเป็นทูตทางวัฒนธรรมได้เลยครับเพราะว่าเราจากเขาไปแข่งเฮียแล้วเขาได้เตรียมการดังทีมงานจากชาดาปีธนูเนี่ยเตรียมการว่าสิ่งใดเขาจะฮือละอ่อนควรทำบอกควรทำในลาวอันใดบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยซึ่งปีชนะเองก็ได้หาเอกสารว่าอันใดที่เขาจะไปหาเปิ้นเขาจะทำตัวจะได้เป็นสิ่งสำคัญนะครับตัวนี้ครับปีชนะเนาะครับก็คุณปู่ผมจะอุดต่อเลยเนาะว่าคุณปู่มาต้องห่วงพอดีเหมาโรงแรมฮือละอ่อนโรงแรมหนึ่งเลยนะครับกินอยู่กับตะนั่นที่นี่เขาจะขึ้นเฮือตีตาเฮือตีหลวงพระบางตีหลวงพระบางเสร็จแล้วเขาจะเดินขึ้นไปตีภาคโรงแรมแล้วตอนเจ้าเนี่ยเขาจะมีรถจากโรงแรมเนี่ยไปส่งตีบ้านหาเทียนก็อยู่ประมาณ5กิโล4 5กิโลเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะแข่งเฮือแล้วก็ตอนเจ้าตอนแรงอย่างเอี้ยครับก็มีกับเขากับป๋าอยู่แวดตีภาคของเขานะครับก็สิ่งที่เขาได้บอกกล่าวกับละออนไว้ก็คือว่าข้อห้ามอย่างหรือว่าข้อควรปฏิบัติอยู่ในลาวเนี่ยมีอย่างพ้องซึ่งว่าการปกครองของเปิ้นนี่บ่เหมือนกันนี่นะครับยังยกตัวอย่างว่าวัฒนธรรมที่เขาควรสิ่งที่เขาควรและบ่ควรปฏิบัติในเวลาไปแอวลาวนะครับผมจะอาจจะคือความหูน้อยๆเนาะไอ้คำว่าสบายดีเนี่ยหมายถึงว่าเป็นคำทักทายถึงคนใจใดทุกระดับนี่ครับสบายดีเขาก็ยกบ้านเขานี่ก็ยกมือไหว้กันเนี่ยหรือจะจับมือกันการกอดจูบในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่บกพร่องนะครับคนลาวถือว่าศีรษะเป็นสิ่งที่สูงนะครับการจับศีรษะคนลาวถือว่าเป็นเรื่องที่เสียมารยาทนะครับการใจเท่าชี้บอกว่าตัวตั้นอันตรีในคนลาวคนลาวรับได้นะครับห้ามหมู่หญิงแตะต้องตัวพระสงฆ์โดยเด็ดขาดนะครับการแจกสิ่งของฮือเด็กตามข้างทางหรือขอทานนะครับเป็นการสนับสนุนนี่คือทางประเทศลาวนี่เป็นการสนับสนุนนะครับ
ประเพณีทักทายกันครับว่านาโคนลาวนี่คือการไหว้นะพ่อมกล่าวความหวัดสบายดีนะครับสบายดีสบายดีส่วนการจับมือนี่คือปูใจก็ปูใจต่ออันนะครับการซื้อขายตือซึ่งมีเป็นเรื่องของยาเสพติดผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงนี่ครับเป็นต้องห้ามเลยนะครับชาวลาวอยากจะเห็นนักท่องเที่ยวของเขานี่ครับแต่งตัวสะอาดสุภาพและปฏิบัติตามกาลเทศะเขาก็ควรจะวางตัวอย่างนั้นนะครับกรณีที่เขามีโอกาสไปเยี่ยมคนลาวถึงบ้านนะครับตีสมมติเขาไปวัดกันดีอย่างนี้คุณลุงนัทธรรองเท้านะครับเวลาเดินถ้าหากเดินหรือนั่งในตีบริเวณตีคนนั่งกันอยู่นะครับควรจะก้มตัวเล็กน้อยนะครับหลีกเลี่ยงการพูดเสียงดังจนเกินนะครับเวลาอู้กับคนลาวนี่ก็คือใจภาษาสุภาพนะครับต้องอู้กับเป็นเสียงดังก่อนทายหูใดๆต้องขออนุญาตจากบุคคลแล้วก็ขออนุญาตเป็นส่วนตัวก่อนนะครับควรสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของลาวนะครับเช่นกินอาหารหรือเสื้ออาหารเลือกเฉพาะที่เขาส่งเสริมทางธุรกิจนะครับอันนี้เพื่อเขาจะไปสานสัมพันธ์ในทางที่ดีบางคนหนุ่งเกงขาสั้นหรือใส่รองเท้าแตะหรือใส่เสื้อติดเปิดโชว์แขนไหล่เพื่อถือบัตรสุภาพในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเปิ้ลนะครับการดูแลช่วยรักษาความสะอาดหรือทิ้งโดยบัตรทิ้งขยะแล้วก็เปิ้ลจะเตรียมตีทิ้งขยะไว้ซึ่งเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนนะครับควรงดเว้นซื้อพิพิธภัณฑ์ที่เป็นสัตว์อาหารสัตว์ปลาหรือสัตว์ปลานะครับยังฟานเปิ้ลฟานเนี่ยมันเนี่ยครับนี่ซื้อกะนี่เฮาจะซื้อเฮือกะทีนี้ถ้ากินอาหารที่เป็นสัตว์ปลาในส่วนประกอบต้องเหมือนกับเฮาช่วยเมืองลาวไปอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเปิ้ลนะครับหลีกเลี่ยงการซื้อวัตถุโบราณนะครับถึงจะเสี่ยงแล้วอาจจะละเมิดการพิพิธภัณฑ์ได้ครับมีอดีตกำนันน้ำปัวเปียนวัดเท่าเชียง7739499ก็ไปให้ครับอ๋อท่านกำนันวัดนวัดครับเป็นดาบตำรวจเนาะอนุวัตรเท้าเชียง7054779499เอาแหมข้อเดียวเนาะครับอาจจะจบละห้ามบันทึกภาพในบริเวณหรือสถานที่ที่เปิ้ลบ่อนุญาตนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้บอกกล่าวกันไว้แต่ว่าผมตอนนี้ป้าอุ้ยปูครับผมก็ได้แจกเอาทำเอกสารแล้วเนี่ยแจกกันตีในเฮือแล้วเขาจะได้มาดูกันตีในเฮือแล้วครับเป็นตีนวัดนะครับเนาะสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับผมกำนันอนุวัตรนะครับครับเชิญครับปีวัดครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีเมื่อกี้ได้ยินละอู้ถึงเรื่องน้ำปัวได้ไปแล้วครับสนใจกหันดีตัวเนาะแต่มาเดียวนี่นะครับเอาอู้ถึงภาพของอำเภอเวียงสาดีกว่าเวียงสาของเขานะครับมีสมาคมกีฬาอำเภอเวียงสาโดยนายกสมาคมคือท่านอาจารย์สันติมหายศนันเป็นนายกสมาคมแล้วเขาก็จะมีฝ่ายต่างๆเกิดขึ้นอย่างเช่นฝ่ายฟุตบอลเกิดดีฝ่ายวอลเลย์บอลฝ่ายเป็ดตองฝ่ายตะกร้อนะฮะแล้วทั้งนี้นั่นเขาก็จะประลักประลืมในเรื่องของเหตุการณ์ประเพณีก็จะมีฝ่ายกีฬาเรือพายอำเภอเวียงสาเกิดขึ้นการแข่งขันออกพรรษาที่ถึงนี่ฝ่ายกีฬาเรือพายอำเภอเวียงสาก็ส่งเรือเข้าร่วมแข่งขันหนึ่งลำเอาไปป้อมไปในน้ำของฝ่ายกีฬาเรือพายและสมาคมนะครับและตะกี้ผมได้ยินทางสถานีวิทยุของเขาเนี่ยนำเรียนในเรื่องการดีจะขับพี่น้องชาวสปป.ลาวนะครับน้องทำการฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันตีทีนี้การแข่งขันเรือจะว่านานของเขาอันนี้ผมหันดีตัวนะครับหันดีมากๆเลยเขาควรจะนำเอาหินหอยดีเนี่ยเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีระวังสองประเทศนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งดีเพราะฉะนั้นถ้าว่าจังหวัดนานของเขาต้องการสถานที่การฝึกซ้อมอย่างต่างอำเภอเวียงสานะครับพร้อมนะครับพร้อมที่จะประสานงานและคือที่พักการฝึกซ้อมใดแล้วที่สอบแปดที่เห็นนี่นะครับสมาคมกีฬาอำเภอเวียงสาของเขาก็จะทำการประชุมที่โรงเรียนศรีเวียงสาถ้าว่าจังหวัดน่านหันดีในเรื่องจะนำนักกีฬาพายเรือของประเทศลาวเข้าห้องการฝึกซ้อมที่จังหวัดน่านกับเลี้ยงสาก็ขอเป็นหนึ่งในห้องแล้วกันนะครับที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้นะครับโอ้โหครับโอ้โหอันนี้เสนอตัวเหมือนกับชิงกันเป็นโอ้เจ้าภาพโอลิมปิกใช่ครับปีอนุมัติอู้ในน้ำของอำเภอในน้ำของสมาคมขอบคุณครับย้ายครับผมถ้าจะได้ก็ขอฝากการศึกษาด้วยก็แล้วกันที่ท่านขอช่วยโทรประสานกับผมนะครับวันนี้ซาวแปดผมจะเอาเขาร่วมประชุมด้วยนะครับครับผมซาวแปดผมต้องอยู่แข่งขันพุ่นไปให้ใต้หัวจะได้ผมฝากว่าถ้าปีอู้ในน้ำของขับรถของเมื่อคือปีน้ำวัดเนี่ยไม่ได้พอของแขกบ้านน้ำปัวแต่พอของในน้ำสมาคมกีฬาของอำเภอเวียงสาในน้ำไฟกีฬาเรือพายผมยินดีว่าย่าน้อยปีเสนอตัวเข้ามามูเฮากะดีใจละครับผมครับขอบคุณครับปีไอ้ครับมีอย่างผมรู้เข้าไปครับคุณครับครับสวัสดีครับเอาล่ะนี่ก็เป็นการเสนอตัว
ผมจะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยติได้ไปหาละออนตั้งบ้านหาเฮียนติจะมาเก็บตัวบ้านเฮานะเป็นละออนเยาวชนตัวนี้ไงครับท่านทนายให้รู้ว่าแขนเขานี่ไงลำหลักหลักหลายกำย้ำคนการนะครับคนการแต่ผมเนี่ยครับผมฟังไอ้กฎระเบียบของประเทศลาวแต่พี่ผมโดนใจอยู่อันหนึ่งครับข้ออย่างครับ